ที่เกิดขึ้นหน่อยมันเป็นไปเป็นมายังไงค่ะพอดีนั่งกันอยู่หน้าบ้าน4คนนะคะกำลังนั่งเล่นกันอยู่แล้วทีนี้มีเสียงดังเหมือนเสียงยางระเบิดอะค่ะก็พากันตกใจวิ่งหนีอะค่ะสักพักนึงก็คือมองไปที่หน้าบ้านก็มีอุบัติเหตุชนกันค่ะได้สอบถามเขาไหมว่าสาเหตุมันมาจากอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเดินมาถามเราว่าเป็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้ว่าเขาเป็นคนชนนะเนาะเขาก็เลยบอกว่าเขาวูบค่ะนอนน้อยพักผ่อนน้อยค่ะแต่ก็ไม่มีอะไรตรงนี้ถนนเขากำลังทำใหม่มีปัญหาอะไรบ้างไหมค่ะใช่ค่ะอุบัติเหตุบ่อยมากเพราะว่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงทำถนนสี่เลนนะคะกำลังปรับปรุงกันอยู่ค่ะอยากฝากอะไรถึงคนที่รู้ที่ถนนผ่านทางนี้ไหมก็สำหรับใครที่ผ่านมาเส้นถนนเส้นนี้นะคะก็ให้ระมัดระวังแล้วก็ลดความเร็วลงนิดนึงค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะวิ่งกันเร็วแล้วก็รถเยอะชะลอตัวด้วยค่ะได้งบไปแล้วไงได้ทำแล้วก็ถือว่าดีแล้วเลยใช่ไงคุณบอกว่าข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ